สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับฟื้นแล้วพี่น้องนะครับฟื้นแล้วเพิ่งฟื้นนะครับเพิ่งฟื้นนะครับพ่อกระตื่นพี่น้องเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นออกจากกรุงเทพนะครับถ่าย MV แล้วนะครับถ่าย MV กับน้องซี่แก้มกับผู้ชินจังแล้วก็ทีมงานแล้วนะครับก็ปิดกอง2ทุ่มกว่าๆนะครับออกจากอัมพวานะออกจากอัมพวามาก็ประมาณ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มพอจะแวะเขาของหน้ามานั่นนี่ก็มาถึงออฟฟิศนะครับมาถึงออฟฟิศโตเกียวมิวสิกก็ตี3กว่าๆมาฮอดตี3กว่าๆครับพี่น้องก็นั่งรถแล้วก็หลับๆตื่นๆมานะครับพอดีเอารถตู้ไปก็ให้มีคนขับนอกผมก็นอนนิดๆน้อยๆมาเออนะแล้วก็ขี่มาก็นอนมามาหอดออฟฟิศก็3ทุ่มเอ้ย3ตี3กว่าหนุ่มสปปเขาแกล้งเป็นคนขายแคบหมูเจียวว่าพี่หนุ่มเป็นคนสปปตลก เห็นเต็มตอๆเลยนะจริงๆผมสวัสดีค่ะน้องหนุ่มสุดฟูจากสวิตเซอร์แลนด์โอ้สวัสดีครับด่ากันทุกวันมีในจ่าในต่อๆเอาจริงๆหมดซื้อซะพี่น้องจริงๆเอาง่ายๆเด้อแล้วผมก็สิเว้าอยู่ตรงนี้จุดนี้ละกะถ้าพอแล้วก็แล้วไปผมสิบ่เว้าอีกอ่ะเพราะว่าหยังติคือผมสิบ่ให้ฟังไว้ว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาต่อปากต่อค่ำตอบโต้กับบุคคลที่ไร้นามบุคคลที่มีตัวจกมีตัวตนแต่ไม่แสดงตัวตนฟังนะครับมีตัวตนแต่ไม่แสดงตัวตนแล้วเราไม่รู้จักกันเราไม่รู้ว่าช่องของเขาที่เขาทำขึ้นมาแล้วมาแขวนผมเนี่ยเขามีจุดประสงค์อันใดหรือมีจุดประสงค์หาอะไรเรื่องของเขาฝากไปถึงด้วยผมรู้ว่าพวกคุณน่ะนะช่องคุณน่ะติดตามทางหมวดผมนะครับบอสเป็นผู้ยิบานฟิตแลนด์หรือกลุ่มในโตเกียวหรือแม่นกกระซางผมรู้ว่าคุณติดตามผมอยู่ผมฝากถึงตรงนี้ผมบ่มักสร้างศัตรูเจ้าก็อย่าพยายามสร้างศัตรูคนเราน่ะมีตัวตนในการทำแอคเคาท์ทุกๆคนนะผมบ่เคยไปด่าเจ้าผมบอกให้เลยผมไม่เคยไปด่าคุณในต่อผมก็มีคนติดตามก็ประมาณคุณนั่นแหละแต่ผมสร้างมาเพื่อการขายสินค้าของเราไม่ได้สร้างมาเพื่อการโจมตีใครเด้อนะที่นี่ผมสิบอกให้ฟังคนเล่นโซเชียลเนี่ยหรือใครก็ตามที่จะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยและถ้าเป็นข่อยนะถ้าต้องการที่จะหาเรื่องใครนะหาเรื่องผู้ใดแล้วอยากแซะหรืออยากกัดจริงๆเลยนี่คอยสิบอกให้อย่างนึงเวลาทำแอคเคาท์นี่แอคเคาท์ปลอมนี่นะอวตารนี่มันไม่มีใครโง่ที่จะไปใส่ชื่อที่มันใกล้ตัวเองขนาดนั้นหรอกคิดนิดนึงและถ้าเป็นคอยเฮ็ดนะมันไม่ได้ยากคอยบอกให้ก่อนมันบ่เฮ็ดยากดอกแอคเคาท์ปลอมหรือว่าอวตารทั้งหลายแหล่นี่แล้วคอยก็สิบ่ใส่ชื่อที่มันมีซื้อครับมันนุ่มน้ำหนาพร้อมคอยบอกให้ได้คอยบ่ได้งูปะนั่นนะไล่พวกเชี่ยนี่โทษด้วยครับผมมวนโทษได้หลายนะไล่พวกที่ด่าผมอยู่ในตอในช่องนั้นนะผมบอกอยู่ครั้งเดียวแล้วมาถ้ายังเอาผมไปแขวนอีกนะครับผมก็สิแขวนมูเจ้าขึ้นคือกันรอบนี้ผมถือว่าผมจะทำเป็นไม่เห็นผมไปอ่านบนตลาดทุกคอมเมนต์อ่านหมดแล้วในทุกคอมเมนต์มันจะมีอยู่3ช่องที่ทำที่ด่านะผมเห็นอยู่บ่ได้ด่าแต่ผมดอกด่าในกลุ่มของตูเกียวชิมิแมนกหลักๆอ่ะด่าบอดด่าผมนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมหูอยู่ว่าเขากระเบิงอยู่แหละแล้วเขาก็ทำของเขานั่นแหละแต่ผมบอกเลยผมไม่อยากสร้างศัตรูแล้วก็ไม่อยากมีศัตรูด้วยคือมือนึงเนี่ยคอยสิบอกเลยว่าแพ้งานในหัวคอยคือบอกว่าถ่าย MV บัดมือแล้วคอยต้องเป็นผู้เก็บฟุตเทจเบื้องหลังในการถ่ายคลิปถ่ายนั่นถ่ายนี่ลงแล้วก็อัพในเพจ
ของโตเกียวมิวสิกแล้วก็ห้องเก็บของน้ำนิดหน่อยเพราะฉะนั้นสีไม่ข่อยเอาสมองที่เฮ็ดงานของข่อยนี่นะไปเขียนหรือว่าไปเฮ็ดแอคเคาท์ปลอมแล้วไปตอบโต้พวกคุณอยู่ในตอนั่นน่ะมันไร้สาระข่อยสิบอกได้ว่าตอนี่นะของข่อยเฮ็ดขึ้นมาเพื่อการขายสินค้าขายแคบหมูข่อยเท่านั้นข่อยบ่ไปหาเว้าผู้นั้นผู้นี้ข่อยบ่ได้หาแบบไปขบวนการไปหาบ่ให้คนข่อยบอกให้เด้อนะมันมีอยู่3ช่องข่อยเห็นอยู่นะข่อยเห็นหลักๆเลยล่ะไปแขวนข่อยหนุ่มสปป.ลาวเพิ่นว่าเพิ่นเขียนน่ะนะหนุ่มสปป.ลาวหนุ่มนั่นหนุ่มนี่สุดท้ายหนุ่มแคบหมูบาดนี่ในคอมเมนต์น่ะผมเห็นเลยข้างล่างนั่นน่าจะเป็นไอ้เหี้ยนี่แหละที่เป็นคนทำเพจไอ้ตัวนี้ขึ้นมาด่าเฮาบาดนี่ถ้าเป็นจริงขอให้ครอบครัวมันชิบหายโน่นนี่นั่นเพิ่นเขียนมาแบบหลายเลยพี่น้องนะผมบอกให้ด้วยมาผมที่บอกเห็นเลยว่าผู้เจ้าไอ้คนที่พิมพ์อยู่นั่นน่ะพวกเขาน่ะโง่หยังหูบ่คืออย่างนี้ทุกคนสิเห็นเนาะย่ามมาย่ามเฮาโหลดแอปลงมาต่างๆเนาะพี่น้องเนาะพอเราโหลดมามันก็จะบอกว่าคุณจะพ่วงกับหมายถึงว่าใส่รหัสหรือวิธีการเข้าโดย Facebook บ่หรือพ่วงกับ Gmail บ่นะขอสิเว้าหลักการเลิกเข้าเด้อบัดนี้นะคุณจะพ่วงจากอะไรเพื่อจะใช้แอปตอหรือสมัครยูสเซอร์ของตอถูกไหมบัดที่นี่พี่น้องครับผมสิบอกให้เลยแล้วผมฝากให้เลยเด้อติ่งที่เขียนอยู่ในหั่นนั่นค่อยไปเสิร์ชหาค่อยเจอเกือบหมดทุกคนแล้วพ่วงกับเพจกับเฟซเยอะด้วยค่อยบอกให้เพราะฉะนั้นเด้อที่มุดเจ้าเขียนด่าข่อยในหั่นบักนุ่มบักโทษที่เด้อกูบ่ได้ผมหยิกกูผมตรงจ้ากูสิบอกให้กูผมตรงถามว่ากูข้อสั่นว่ากูอ้วนไอ้เหี้ยกูอ้วนเว้ยแต่ผมกูบ่ได้หยิกเพิ่นบอกข้อส้มเขียนมาผมหยิกข้อสั้นหน้าข้อโอ้ยห่าทุกวันนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วพวกกูจะใช้แต่คำเดิมๆหาเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กูสิบอกให้อย่างหนึ่งกูบ่ได้มีเวลาสิจะไปทำอวตารแล้วไปด่ากับพวกมึงกูบ่ได้หากินน้ำการด่าคนในทางจังสั้นเว้ยกูเห็นคลิปหรือว่าติดตามของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยที่ไม่ต้องไปด่าใครนะผมก็ได้เงินแล้วแค่โพสต์หรือเขียนผมก็ได้เงินอย่างที่บอสบอกเราหากินกับที่ปากใช่ถูกต้องแต่ในท่ากับกันขายแคบหมูข่อยกับหญ้าของข่อยอยู่แล้วสุขใครสิจำเป็นอีหยังถึงมาหาเงินหรือว่าไปหาด่าคนแบบนี้เจ้าคิดว่าข่อยว่างเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยมาถึงเรื่องลูกทาผมมาถึงเนี่ยบ้านผมโมงนึงมื้อเช้า6โมงครึ่งโมงนึงมาฮอดบ้านผมต้องนอนแค่แวบเดียวผมต้องตื่นขึ้นมานั่งเครื่องบินแล้วปุ๊บเนี่ยบ่าย2นะครับกินข้าวแล้วผมต้องขี่ไปเอากระปุกแล้วก็ล้างมาใส่แคบหมูเบิ่งที่ล่ะเอาเวลาไหนมาโอ้ยบ่ได้ไล่สาระปานนั้นบอกให้เลย นะแล้วอีกอย่างผมนี่มีตัวตนจริงแอคเคาท์จริงแต่ว่าใครบางคนมีแอคเคาท์มีตัวตนแต่ไม่แสดงตัวตนแล้วเป็นอีแอบอยู่ด้านหลังนั่นเขาเอิ้นว่าคนก็อยากเว้าเดี๋ยวก็หาว่าข่อยนั่นนี่แต่ถ้าแน่จริงก็เปิดหน้าชนกันเลยมันบ่ยากดอกเราก็อยู่ในที่โล่งแจ้งนี่แหละอย่าเป็นอีแอบสิก็เปิดตัวมาถ้าแน่นะก็รู้เลยว่าพูดไปก็ได้แค่พูดเพราะว่ายังมันไร้สาระไงเขามีตัวตนแหละแต่ว่าก็เราก็ไม่รู้จักเขาแต่ว่าข่อยง่วงวามถ้ากาดเท่าเห็ดเพื่ออีหยังแต่ว่ามีช่องนึงนะมีการติดเบอร์ไว้ด้วยนะว่าการติดต่อการแสดงวงนู่นนี่นั่นข่อยเห็นเบิดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเตือนไว้อย่างนึงว่าใครที่ไปเขียนคอมเมนต์อยู่ในตอช่องนั้นนะบังเอิญว่าในชื่อคุณน่ะผมก็มาเสิร์ชหาในเฟซในหยังนี่มันขึ้นอย่าเพราะฉะนั้นอย่ามวนในดาของพวกอื่นแบบไร้สาระคอยบอกให้เลยว่าช่องหนุ่มสปป.ลาวน่ะตอช่องหนุ่มสปป.ลาวน่ะเขามีตัวตนจริงแต่ผมกับเขาไม่ได้รู้จักกันด้วยแต่ว่าเขาก็คงจะเป็น FC ของทางผู้ใหญ่บ้านนะ
ก็แค่นั้นเองแต่ว่าข่อยน่ะบ่ได้มีส่วนหูส่วนเห็นเอียงน้ำเล่าเลยเออข่อยไม่ได้รู้จักกับนางด้วยซ้ำข่อยบอกให้ถ้ากดติดตามข่อยยังไม่ได้กดติดตามเราอยู่เออมันคนละเรื่องและที่นี่ไปโยงว่าข่อยกับนุ่มสองปอเน่านี่ที่แรกคนก็โยงว่าเป็นพ่นคนเดียวกันเป็นผู้เหตุบานนี่บางคนไอ้เฮียนี่แหละเป็นแอดมินของเพจไอ้ของตอนี้พะนะเออว่าข่อยเป็นแอดมินอีกบัดนี้เออข่อยบอกให้ได้เด้อว่าข่อยบ่มีเวลาไรสาระเรื่องนี้ถ้าขายแคบหมูก็ได้จ้างแอดมินเออสิติดต่อข่อยบอกให้ได้ว่าข่อยขายแคบหมูณปัจจุบันนี้ข่อยบ่ได้พูดตอบเองเพจข่อยเด้อขายแคบหมูแม้กระทั่งในต่อขายแคบหมูข่อยบ่ได้ผู้เฮ็ดข่อยจ้างคนตอบคนเฮ็ดเพราะว่าหยังมันตอบไม่ทันเดี๋ยวมันเฮ็ดบ่ทันเพราะข่อยต้องเลี้ยงซื้อของนู่นนี่นะข่อยเลี้ยงโอ้โหแต่ละมื้อข่อยชีวิตข่อยแทบอยู่ในรถแล้วก็ทำงานเนี่ยข่อยกลับมาวันเดียวเพื่อมาเติมแก๊สซื้อกระปุกซื้อกล่องกระดาษแล้วพรุ่งนี้ตอนค่ำๆข่อยต้องตีกลับไปขอนแก่นนะตีกลับเข้าขอนแก่นอีก1รอบแล้ววันที่17ตอนเที่ยงข่อยต้องพาดีโอเขาของอาร์ตวันที่18ผู้ข่อยซ่อมเบิดมือวันที่19สตรีมไลฟ์ข่อยบอกเลยว่าข่อยจะเอาเวลาไหนมาทำเรื่องไร้สาระอย่างนั้นข่อยบอกให้ด้วยว่าสิให้ข่อยไปเป็นแอดมินไอเพจไอของอันช่องไอพี่หนุ่มสปปลาวนั่นเสียใจข่อยบอกเลยแต่ช่องข่อยแท้ๆของกระจ่างแอดมินเฮ็ดสมองหวงอีหลีไอซุ่มไปเม่นอยู่หันนั่นข่อยหูอยู่บ่ไม่รุ่นดอกพี่น้องก็เป็นพี่ๆแม่ๆทั้งนั้นแหละให้ข่อยด่าถ่อมันสิบาปข่อยนะแล้วคุณพิมพ์สนุกอยู่นั่นน่ะมันตามหาง่ายคือสิตายเนี่ยเพิ่นใส่เสื้อแอดเข้าเพิ่นนั่นแอดไปพิมพ์นั่นกับเป็นอันเดียวกันแล้วก็เฟซน่ะก็มาเสิร์ชหามันก็คืนก็เห็นเบิดนั่นแหละแต่ว่าข่อยก็บอกไว้ตรงนี้แล้วว่าอย่ามาแซ่ผมถ่อต่างคนต่างอยู่ผมก็บ่ได้บอกถึงช่องเจ้าก็ยังบ่บอกถึงตัวผมแล้วอย่าเสือกเอาผมไปแขวนตรงนั้นเพราะว่าถ้าเจ้าแขวนข่อยก็มีสิทธิ์แขวนเจ้าขึ้นคือกันถูกบ่เพราะว่าเจ้าเอาซื้อข่อยไปขึ้นหนุ่มแคบหมูนี่หนุ่มแคบหมูมีแต่มึงเหรอเออโอเคไม่เถียงก็ได้มันก็ไม่มีแต่กูหรอกแต่กูเท่าที่กูเห็นก็มีแต่กูนี่แหละในชื่อเนี้ยเออเอาจังซี่บ่ถ้าเราแน่จริงๆเอาจังซี่บ่เรานัดเจอกันแม่เออนะข้องใจตรงไหนก็ว่ามาจุดไหนที่มันไม่โอเคก็ว่ามาเออเนาะชัดเจนกันไปเลยตัวให้เห็นกันว่าเออเนี่ยผมมีตัวตนนะเบอร์โทรของกับนี่ในทางกับกันน่ะใครที่แอบอยู่มุมมืดๆน่ะก็แอบต่อไปก็เป็นอีแอบไปแล้วกันแต่ขอเตือนเลยนะว่าอย่ามาแขวนซื้อข่อยมั่วๆอีกและให้คนด่าช่ำๆเพราะฉะนั้นผมก็สีแขวนอย่าพูดกันเข้าใจว่าคนละแพลตฟอร์มผมเข้าใจนะตัวกับเพจมันคนละเรื่องนะเข้าใจแต่มันก็สามารถแชร์มาหาก็ได้เหมือนเดิมนั่นแหละเออแต่ตอนที่ฉันสร้างขึ้นมาฉันขายสินค้าฉันบ่ได้มาเอามาหากินได้แบบว่าเออสิมาหาอันนั้นอันนี้ก็ผู้ใดประนันเพราะฉะนั้นข่อยบ่ได้เป็นศัตรูกับเจ้าก็จะมาสร้างศัตรูกับข่อยนะข่อยบ่ได้ว่าอีหยังให้พวกเจ้าถ้าสิบอกว่าเออข่อยเป็นตัวแตกแยกเฮ็ดให้เขาทะเลาะ กันอย่าใช้สมองส่วนนี้คิดมันไม่ได้มีแค่ข่อยคนเดียวที่อยู่ในองค์กรหรือว่าบริษัทนั้นๆที่อยู่นั้นจะว่าจะคนน่ะอยู่ในหันน่ะนะเป็นหยังมาโยงใส่ตะข่อยข่อยมีหน้าที่แค่รับคําสั่งจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับน้องโกกิว่าจะใน1วันเนี่ยแผนงานนี่จะให้ฉันทําอะไรบ้างแค่นั้นเองนะผมบอกให้เลยว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเสพซื้อโซเชียลบอกซื้อ FC จ๋าผมบ่ได้เบิ่งเองกระสังเนี่ยพี่ FC ทั้งหลายนี่ที่ดูหนุ่มอยู่เนี่ยหรือติดตามเนี่ยก็แคปให้ดูทั้งนั้นผมก็เลยเห็นแล้วก็แอดมินผมเนี่ยน้องเอ็มนี่เขาก็ศึกษาเรื่องโซเชียลเหมือนกันเขาก็จะไปเขาเอิ้นว่าอย่างนะไปสอดส่องหรือว่าไปหาไปเจออย่างเงี้ยก็เจอก็มีนะคอยบอกได้ว่า FC ข่อยได้ต่อมีเยอะใช่ย่อยเออมันไม่ได้มีแบบว่าเออมีแต่ทีมเจ้าหรือว่าทางมูเจ้าดอกเออไม่มันไม่จัดการไม่อะไรทั้งสิ้นคืออันนี้นุ่มบอกว่าเอามือนี่คือนุ่มมาขอแจ้งเตือนแล้วก็บอกเลยว่า
อย่ามาสร้างศัตรูอย่ามาเป็นศัตรูกับข่อยข่อยบ่ได้มีหยังกับไผข่อยไม่ได้ว่าให้คุณด้วยแล้วคุณมาว่าให้ผมทำไมเอาซื้อกูไปแขวนหลักไก่ค้นดาช่ำสนั่นปากสนั่นเขียนเลยอยู่แน่นต่อตอนข่อยเห็นเบิร์ดนั่นแหละสามช่องข่อยง่ายๆได้ข่อยเห็นอยู่นะนี่แต่ว่ามันไร้สาระได้จริงที่ข่อยต้องไปสนใจแน่ๆมูนั่นนะเอาผ่านดิก็ใช้คำด่าคนอื่นย้อนกลับไปขึ้นหาคนสีดานั่นเล่ากระรับส่งกลับขึ้นคือมันจะมีคนหนึ่งสาบแช่งดิพัดเขียนสาบแช่งผมจังสั้นจังสี่จังสี่สั้นผมก็เลยผมอ่านแล้วผมนั่งคิดในใจเนาะนะครับผมก็นั่งคิดหัวในใจอยู่เนาะไอ้นั่งคิดในหัวไอ้สาบแซงผู้อื่นน่ะผมก็คิดในหัวในใจถ้าไม่ใช่ก็เพิ่นก็ว่าประมาณว่าถ้าไม่ใช่มันก็อย่ารับสิขอโทษนะครับผมบ่ได้รับบ่ได้หยังเพียงแต่ผมสังเวชผมสังเวชแล้วผมก็ขำคนเฮานี่ผมสิบอกให้เลยว่าการที่จะมีเงิน1ล้านการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง FC ฟังผมเด้ออย่าเอาเวลามาไปหาดาผู้นั้นทรัพย์ผู้นี้นู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าอะไรเอาเวลานั้นน่ะไปทำมาหากินดีกว่าครับเวลาเป็นเงินเป็นทองครับพี่น้องครับนะของผมนี่นะเฮ็ดเพจนะครับเฮ็ด TikTok TikTok เอาไว้ท่าแนะนำการขายสินค้าเพจผมได้เงินนะครับเดือนนึงๆกับพ่อได้อยากได้กินแต่งานหลักของผมก็คือขายแคบหมูน้ำมันหมูนะครับประมาณนั้นเดือนนึงๆนะกับพ่อได้อยากได้กินพ่อได้เลี้ยงปลาเลี้ยงท้องพ่อได้เลี้ยงครอบครัวผมนะก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปด่าเมามอยแล้วก็ไปจอบด่าผู้นั้นจอบด่าผู้นี้เอาเวลานั้นไปหาทำมาหากินพุ่นมาด่าข่อยขอบ่ได้สะทกสะเทือนย้อนดอกเพราะซ้ำนั่นนะเพราะว่าอะไรเคยพูดแล้วว่าใครที่อยู่ในวงการหรือใครที่จะเริ่มเล่นโซเชียลหรือว่าเล่นซุ้มมูนี่ซื้อออนไลน์นี่คุณทำใจเหอะไม่มีใครรักคุณทุกคนหรอกขนาดพระองค์ดังๆบางคนก็ยังด่าก็ยังบ่มักนับประสาอะไรกับโยมหรือว่าคนทั่วไปคือข่อยนะทำมาหากินไปเหอะดีกว่าอย่าไปหาไปพิมพ์ด่าผู้นั้นผู้นี้ทุกมือข่อยยังเศร้าเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นคนสาธารณะก็ต้องมีคนด่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเหรียญมันมีสองด้านเสมอมันก็ดีกว่าใครบางคนไปหากินบนความลำบากของคนอื่นนะเห็นบ่หมวดวิชาชีพนะเฮาอุตส่าห์เฮ็ดทำมาหากินโดยสุจริตใจแล้วก็บ่ได้ไปหลอกไปหลอกไปล่วงไผบ่ได้ต้มไผบ่ได้ไปป้นจี้ขาผู้ใดนะก็ยังมีคนมาเบียดเบียนอยู่ก่อนสิสาบแช่งผู้อื่นน่ะไปทำครอบครัวหรือทำตัวเองให้ดีก่อนและให้มีคุณค่าก่อนจังไปหาแช่งผู้อื่นขอสิบอกให้นะคนที่ทำต่อหรือทำอะไรถ้าคุณได้เงินคุณก็ทำไปมักด่าผู้อื่นอะไรได้เงินโพสต์แซะหรือว่าเอาผู้อื่นมาแขวนอะไรได้เงินคุณก็ทำของคุณไปก็แล้วแต่นะก็แค่นั้นก็รู้แล้วพี่น้องแต่ว่าข่อยกันแฟ่ๆพ่อก็แค่ว่าถ้าไม่พอใจก็นัดเคลียร์กันสิถ้าอยู่ในเมืองไทยก็ว่ามาขันยมเมืองนอกอ่ะก็ได้เอาไปแค่นั้นก็รู้นะจ๊ะผมผู้นึงอ่ะผมบ่ค่อยย่านปานใดเรื่องพวกนี้ถ้าว่าบ่พอใจกันก็นัดมาเคลียร์กันล้วนนะถ้าหมู่เจ้าไปย้อนเบิ่งผมบ่เคยไปเว้าในสิ่งที่มันผ่านมาน่ะได้ตอนนี้คือกับฟังทั้งอดีตภรรยาของ
ของอันผู้ใหญ่บ้านผมก็ไม่ได้ไปพูดถึงเพิ่นผมบ่ได้ไปกัดไปว่าเพิ่นนั่นนี่ผมไม่ได้เคยพูดถึงแล้วนะอยู่บ่อยู่ข่อยงงตรงที่ว่าเอาข่อยไปแขวนว่าข่อยเป็นหนุ่มศพปอเล่าแล้วก็ให้แขวนซื้อข่อยแคบหมูโยงมาถึงมั่วซั่วไปหมดเพื่ออะไรข่อยบ่เข้าใจข่อยก็บ่เคยตอบโต้เพิ่นจักเทื่อจริงๆข่อยแคบทุกแชททุกคอมเมนต์อยู่ในต่อช่องนั้นไว้เบิดแล้วดิมันมีอยู่3ช่องนะครับข่อยแคบไปเบิดแล้วพี่ตะวาข่อยก็แค่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงต่อจะโพสต์ดีไหมหรือสิเฮ็ดจังได๋แต่ว่าผมน่ะบ่อยากโพสต์เพราะว่าหยังข่อยบ่อยากมีศัตรูแล้วข่อยก็ไม่อยากที่จะแขวนใครให้ใครไปโดนด่าด้วยหลังจากฮู้เจ้าเห็นตัวนี้หรือคนที่ฟังอยู่ที่ในทางนั้นนะเลิกละข่อยบ่ได้ไปด่าเจ้านะถ้าข่อยด่าท้องเจ้านะหรือด่าฮู้เจ้านะก็หาหลักฐานมาสิว่าผมด่านะให้ฟ้องบ่ฟ้องหรอกครับเพราะมันไร้ตัวตนไร้ตัวตนในเขาเอ่ยว่าในยูเซอร์นั้นเพียงแต่ว่าคนเฮ็ดมันมีอยู่แล้วล่ะคำว่าใส่คำว่าไร้ตัวตนเลยบ่ได้คำเพราะว่าอย่างคนน่ะมันมีตัวตนอยู่แล้วพี่แต่ว่าคนที่ทำน่ะเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่าแขวนคนมั่วพี่น้องมันสิได้เรื่องได้ความนะครับพอแขวนเขาแล้วเนี่ยพอมันไม่ถูกคนน่ะมันจะได้เรื่องเห็นบ่ล่ะก็เห็นตัวอย่างอยู่อันนี้มาด่าข่อยแขวนข่อยโอ้โหด่าข่อยสักด่าข่อยสักเสียหมาเลยมาถึงวันนี้เข้าใจความรู้สึกพี่หนุ่มเลยค่ะสวัสดีครับแม่หนุ่ยสวัสดีนะครับเนี่ยอย่างแม่หนุ่ยเห็นไหมเมื่อวานเอาง่ายๆว่าก็เข้าใจแต่ว่าผิดก็ไปตามผิดก็เข้าใจเนาะแต่ว่าอย่างเมื่อวานผมเห็นอยู่ว่าจริงๆไม่หน่วยแล้วดูแลลูกแล้วดีเด้ไม่ได้ตามใจผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมอยู่กับเล่านั่นเราไม่ได้ตามใจซี่แกมดอกกูถึงว่านั่นแล้วก็ธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าผมสิบอกให้ฟังก็ได้ผู้เจ้าบ่ต้องเป็นห่วงซี่แกมไหลก็ได้เพราะหยังไอ้เรื่องกินน้ำกินโค้กกินอะไรต่างๆเนี่ยข่อยอยู่กับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆมากอ่ะเพราะสมควรข่อยฮู้ดีว่าสมควรกินอีหยังแบบบ่กินอีหยังคือถ้าจะห้ามไม่ให้กินอะไรกินน้ำเย็นน้ำหวานน้ำอะไรก็ตามเนี่ยกินเยอะกินอะไรเนี่ยนะหมู่บ้านบ่ได้กินหลายดอกกินแต่ละจิบแล้วก็ทิ่มแหละแม่บ่ได้กินหลายได้น่ะถือยางซื้อนะครับถ้าจะกินน้ำหวานหรือน้ำเย็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าก่อนขึ้นเวทีหรือร้องอยู่ทั้งเวทีนั่นโอเคเข้าใจได้ว่าห้ามได้นะครับด่าได้บ่เป็นหยังแต่ว่ายังเหมือนว่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้เสียงไม่ได้ร้องเพลงแล้วกว่าจะได้ร้องเพลงก็คือนู่นวันที่18 19นู่นบ่มีผลหรอกครับผมดูแลศิลปินมาเกือบทั้งชีวิตคือกันทําไมผมจะไม่รู้ในเวลาไหนที่ควรจะห้ามไม่ห้ามนะพี่ตะวาบางทีเราอย่าไปอะไรกับเด็กมันมากนะครับช่องข้างต่อนะครับที่เขาว่าให้ผมนี่ผมสิบ่เอ่ยว่าช่องใดแต่ว่าผมจะดูว่าหลังจากที่ผมจบไลฟ์วันนี้ถ้าเขายังแซะหรือเขายังเอาผมไปแขวนอยู่หรือเบาในทางเสียดสีผมอยู่นั่นคือหมายถึงว่าเขาต้องการเปิดศึกแต่ว่าเปิดศึกมันได้กับสร้างผมกับสียอมยาศึกเถาะหูว่าเป็นอย่างผมคือบ่บอกถึงยิ่งไปพูดถึงใช่ไหมถ้าหนุ่มเปิดประเด็นว่าช่องไหนปุ๊บทุกคนสิแลนหุ่มไปเม่นแล้วก็เฮ็ดให้ช่องนั้นมันใหญ่ขึ้นไปอีกผมบ่อยากให้คนติดตามไปหั่นถ้ายิ่งคนติดตามเยอะคนฟอลโล่มันเยอะหรือว่านี่ไลค์มันก็ยิ่งได้หน้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยสิบ่บอกถึงว่าช่องใดแต่ยังว่ามาดูว่ายังว่าคันเนี่ยจริงกับเปิดตัวมานะครับนะท่านเนี่ยจริงกับเปิดตัวมากแค่นั้นขอบคุณพี่หนุ่มนะคะที่ช่วยแจ้งนะคะครับผมเนาะมันไม่เป็นอะไรหรอกโดยมากก็อย่าไปเข้าใจผิดกันละกันอันนั้นอันนี้นะครับคอยดูแลศิลปินของกันอยู่น้ำเพลินนั่นล่ะถ้ามันไม่โอเคจริงๆนั่นบ่ได้ฮอดไม่นุ่ยดอกคอยเนี่ยจะเป็นผู้ด่าเองกันนะนะที่แกมนี่ก็เกรงใจผมพอประมาณอยู่
ถ้าผมมาหยุดนะลูกเนี่ยหนองมันก็บริเฮ็ดเหี้ยงเออนะครับเราไม่ให้ค่าค่ะคุณหนุ่มทำถูกแล้วแม่นครับคือก่อนหนุ่มสิบ่บอกถึงน่ะก็ย้อนว่านี่แหละคือจังเอื่อยแล้วว่านี่แหละมันไม่รู้สิถ้าไปบอกแล้วหรือว่าไปแขวนแล้ว FC ทุกคนต้องตามไปเบิ่งหรือตามไปยังผมบ่ฮู้แต่ว่าผมก็เลยว่ามันจะกลายเป็นใหญ่กว่าเดิมสู้ว่าคนติดตามกับเจ้า20,000นิดๆมันบ่มันสิหลายขึ้นโดยท่านที่ได้เพราะว่าหยังทุกคนอยากรู้ทุกคนอยากเข้าไปอาจจะไปปกป้องเราหรือเข้าไปอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพูดถึงว่ามันสิเป็นประมาณนั้นบ่ผมขอบอกขอขางกับของเนี่ยนะครับแต่ว่า FC ผมก็พบประมาณอยู่แสนกว่าคนที่ติดตามนุ่มนี่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามทุกคนเด้อครับเนาะไม่ได้ต้องการที่แบบไปเปิดสื่อกับใครแล้วก็ไปด่ากับใครหรอกเมื่อยพี่น้องปวดหัวเออเชื่อว่าแต่นั่งคิดเฮ็ดนั่งบัญชีอยู่นี่พี่น้องเฮ็ดบัญชีการเงินเข้าเงินออกนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ไหนสิไปวางแผนมาเออรอบเนี้ยอย่างรอบที่จะถึงนี่ครูวิสกี้ก็โทรมาถามว่าพี่หนุ่มต้องการไม้ทั้งหมดประมาณ30ตัวจะได้ไหมเป็นละครเวที ISO Max อยากได้สักกี่สิบอย่างเงี้ยเนี่ยคือการบ้านคอยว่านั่งคิดแต่ว่านั่งมาเขียนแปลนงานนั่นน่ะคอยเสียเวลาดิไปนั่งหาเรื่องหาเล่าไปหาโทษเด้อในต่อเนี่ยนะครับในต่อนี่บ่เก่งอีหลีเติบมันหาเงินในต่อไม่ได้เว้นแต่คุณจะขายของในหลักๆในต่อหาเงินได้จากการขายสินค้าผมบอกให้เลยเออในการขายสินค้าถ้าใครช่องใหญ่เริ่มแล้วนี่เวลาเฮ็ดอีหยังสักอย่างแบบปักตะกร้าเข้าไปทุกอย่างมันจะเป็นเงินเออแต่ว่าเพจนี่เป็นเงินแม้กระทั่งการโพสต์รูปการเขียนแคปชั่นการทำคลิปนี่คือได้เงินทั้งนั้นนะครับเออหนูก็แค่มูกับปวดหัวแม่นี่ดีครับจะไปสนใจปล่อยหลวดพี่ดาวสวัสดีนะครับกำลังใจค่ะขอบคุณครับเนาะไปกดรายงานนะยังว่าผมก็สิทาเบิ่งเนี่ยล่ะหลังจากจบไล่แล้วของมือนี่นะว่าเขาจะยังพยายามที่จะแคปผมหูอยู่ว่าผมบอกมือนี่แม้กระทั่งแคปเอาส่วนที่ผมบอกบ่มวนนี่ล่ะไปลงเพราะหมู่บ้านนี่แม่นแม่นกเฮ็ดคลิปหมู่บ้านเมื่อก่อนเฮ็ดแม่นกกับไอ้อุ้ยอ้ายเฮ็ดคลิปกับผมนี่แหละเป็นผู้คิดว่าแม่ทายเลยนะพอย่ามเพิ่นด่ากันน่ะมันเข้าทางเพิ่นละคนมักเบิ่งอ่ะนะและทีเนี้ยมันก็จะมีอีกบางคนที่แบบไปถอดอรรถเสียงแล้วก็ไปว่าประมาณมาไปเขียนว่าดูพฤติกรรมดูวาจาที่เขียนในที่ใช้ในคําพูดนู่นนี่นั่นเนาะประมาณว่าแม่นกแล้วก็บอกนี่บ่มันเป็นเรื่องที่เราเขียนคอนเทนต์วาดคอนเทนต์ว่าให้พูดอย่างนี้แล้วเว้าแบบนี้เด้อและที่นี่เอาไปแปลความว่าแม่นกนี่ว่าจังได๋สิโอ้ข่อยขำมากเลยนี่แหละคนเฮาน่ะเขาเป็นทำเป็นคอนเทนต์แต่ว่ากูก็พยายามโยงให้คนอื่นน่ะไปด่าเขาว่าเออพูดบ่มวนบ่จ๋าบ่ดีอันนั้นอันนี้โอ้ข่อยละขำอีหลีพี่น้องเออมันก็แปลกนะไอ้คนเรานี่แบบจักอีหยังความคิดความนึกคิดนี่ข่อยงงมากเลยเอองงมากคือเข้าใจมั้ยว่าแม่นกกับอุ้ยอ้ายเนี่ยเขาเป็นคอนเทนต์ในการที่แบบว่าจะทะเลาะกันยุ้งยิ้งยุ้งยิ้งกันตลอดแล้วก็แบบว่ากันแนกกันแหนกันแล้วก็ประมาณว่าเว้าซอเสียให้กันแต่ว่าเบื้องหลังมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเขาพยายามปั้นสร้างให้คู่เนี้ยเป็นคู่กัดกันเขาเอิ่นนั่นเออมุดเจ้าบัดนี้แอนผู้ลงคนก็เสียเอาเขาไปแขวนนี่แหละช่องที่ว่าแขวนนุ่มนี่แหละเมื่อวานก็เห็นอับอยู่หั่นนะครับก็เลยคิดอย่างหัวอยู่ว่าเพื่ออะไรนะตาแม่นกเราเห็นเบิร์ดเด็กกับอุ้ยอ้ายเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะตอบโต้เพราะว่าอะไรไร้สาระช่องอุ้ยอ้ายกับบ่แม่นน้อยเด้อต่อนั่นแม่นกเฮ็ดขึ้นมาใหม่ช่องต่อแม่นกก็ไม่น้อยด้วยเพียงแต่หมู่เจ้าเห็นบ่ว่าเขาทําจบคลิปปุ๊บเขาบ่อ่านคอมเมนต์ได้บางอันเพราะว่าหยังติเขาจะไปอ่านทําไมคืองานคืองานคอนเทนต์คือคอนเทนต์เขาก็ทิ้งจบเลย
ก็แค่นั้นเองเออนะครับวันหนึ่งเห็นไหมน่ะคุณรู้ไหมว่าการทำที่ที่แม่นกทำถ่ายว่าแป๊บๆแค่นาทีสองนาทีกับอุ้ยอ้ายน่ะคุณรู้ว่าต่อคลิปหนึ่งอ่ะเขาได้เงินเท่าไหร่เออแต่ยังว่าเขาหากินน้ำปากหากินน้ำคอนเทนต์ในคำพูดของเขาเนี่ยเขาหาเงินได้นั่นมอนเขาเฮ็ดลินได้นั่นมอนดากันลินเด้พี่น้องเออแต่ว่าบางคนน่ะเอาไปแขวนเพื่อให้คนเอาคอมเมนต์ให้คนเขียนด่าทึกๆๆเออคอยก็ได้คิดอย่างหัวนะเออเว้ยหันดอกคนบัดนี้พวกผู้บ่เข้าใจผู้บ่ฮู้เรื่องกะโอ้โหด่าบัดนี้เออด่ามันปากไปเลยว่าซั่นแหมเขาละงึดไหลอืมไม่เข้าใจว่าจะไปด่าเขาอะไรเขาทำงานของเขาแต่คือว่าน่ะนะครับพี่น้องคนรักมีคนเกลียดก็ต้องมีรัก10คนก็ต้องเกลียดประมาณ10คนหรือ5คนเนาะถูกไหมมันมีอยู่แล้วล่ะเหรียญมันมี2ด้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดเฮ็ดเพจเฮ็ดตั้งกระสังทำใจเถอะในการเรื่องจะโดนเอาไปแขวนเอาไปด่าเอาไปว่านะครับแต่ว่าถ้าแขวนนะครับถ้าเขามีตัวตนจริงมีตัวตนคือนุ่มเสียสมมติว่านุ่มไปแขวนแม่ออมสินนี่เขาฟ้องเลยได้เพราะว่าอย่างก็ฉันไม่ทำอะไรผิดถ้าคุณไม่รู้จักฉันแล้วไปโอ้ฉันไปแขวนให้คนอื่นด่าทำไมเออเนาะแต่ว่าช่องบางช่องเขาไม่ได้มีเขามีตัวตนแต่เขาไม่ได้มีแบบชัดเจนว่าใครเป็นคนทำแอคเคาท์ปลอมหรือว่าอวตารเนี่ยอันนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับถึงจะแจ้งความแจ้งอย่างมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับเขาเรียนบทบาทแน่นครับอืมถ้าเป็น FC ตัวจริงจะรู้แยกแยะออกถูกครับปัจจุบันนี้เอาตรงเคตรงนั้นก็ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะจบไปก่อนผมที่ถามึงว่าเขายังจะประกาศต่อไหมนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณหนุ่มสปป.เรานะครับที่เล่ากับออกมาบอกแล้วว่าโอ้ยมูเจ้าก็ไปเข้าใจผิดจังซั่นสิแล้วก็เว้าให้ฟังได้เห็นแล้วผมที่ว่าไม่ใช่หรอกแล้วเว้าก็แน่กันแน่ใช่พร้อมพูดแล้วเออขอยากเจียวแคมหมูจะมาหยังน้ําข่อยสิประมาณนี้นะเออแต่ว่าหนุ่มสปป.เราเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เราเสียอะไรไปด้วยหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกันคนละอย่างกันเออวันนี้น้องหวนด้วยนะครับอืมอันซุ่มในติ๊กต็อกอันที่พี่นุ่มให้เวิร์นเบิ้งนั่นล่ะอืมเขาว่าแล้วเขาแขวนพี่นุ่มมันนะเออก็เลยว่าที่แรกว่าสิแขวนบ่จริงๆผมก็ปรึกษาเวิร์นเลยว่าพี่จะแขวนมันเลยดีไหมเวิร์นทำไมเขาว่าให้พี่อย่างนี้เพราะพี่ไม่ได้ว่าอะไรให้เขาเนาะเวิร์นก็เลยว่าแขวนก็ดีนะพี่จะได้รู้ว่าเออทำไมเขาว่าให้เราอย่างนี้สินะก็เลยผมเลยคิดตีตอนที่นึงว่าเราไม่อยากสร้างศัตรูงั้นก็ไม่แขวนดีกว่าก็ปล่อยเขาอยากว่ายังก็ว่าไปแต่ว่านี่แหละก็เลยฝากว่าไล่เนี่ยฝากไปถึงเลยว่าผมไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับคุณถอยนะครับไปบอกเรื่องอื่นอย่ามาบอกเรื่องข่อยข่อยมีเวลาไปบอกน้ำเจ้าดอกเรื่องนั่นนะเออข่อยกับว่าได้ด่าทั้งหุ่นพร้อมเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าให้ข่อยนะบางช่องก็หาว่าข่อยเป็นผู้ยุ่งให้เขาอันเลิกกันแตกกันพะนะโอ้คุยเอ้ยกูสิไปยุ่งระดับเจ้านายเลิกกันโอ้ยถุยขี้เหียดครับนี่เออยังไงเล่ากับกวนประสาทพวกที่ด่าทางผู้ใหญ่บ้านเออเห็นอยู่ในต่อๆเนาะอืมบัดนี้อันเรื่องที่สองนะบัดนี้พี่น้องครับเรื่องที่สองด้วยบ่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับไอใครที่บอกว่าเป็น FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ FC หนุ่มฟินแลนด์เนาะขอร้องนะครับอันซื้อแค่หมูใหญ่เขาตัวได้หลายคอยรีดตัวหมูเจ้าใหญ่เขาตัวได้หลายยังว่าถ้าจะซื้อแค่หมูมันมีอยู่แค่2บัญชีก้อนสีโอนนั่นส่วนเพจส่วนอะไรต่างๆนะมันแอบอ้างกันหรือว่าเพจแต่ว่าก้อนหมูเจ้าสีโอนเงินเด้อนะก้อนที่สิโอนเงินขอร้องหลายให้เบิ่งบัญชีจักน้อยนึงให้แน่ถ้าบ่แม่นบจก.ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จำกัดอย่าโอนถ้าบ่แม่นอาทิตย์บุญพูนธนาคารไทยพาณิชย์ก็อย่าโอนมันมีอยู่แค่2บัญชีหลักๆแค่นั้นเองบัญชีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับบัญชีของนุ่มเองแค่นั้นเองมีอยู่2บัญชีผู้เจ้าเออคอยขอร้องหลายๆเถอะบางทีคอยตกใจนะว่า
นี่เธอหนุ่มดูไหมพี่นี่แม่นี่ป้านี่เป็น FC ตัวยงพี่บ้านฟรีแลนด์เลยนะเออฉันก็อยากกินแคบหมูฉันอยากอุดหนุนนอตอะไรนี่ฉันก็เลยฟาวโอนเงินผมก็เลยว่าคำถามต่อมาคือเป็น FC ตัวยง FC ตัวจริงยังไงคือให้ถือหลอกได้เพราะว่ายังอยู่ในหน้าเพจมันจะมีบอกหมดว่าอันนี้เพจปลอมอันนี้เพจจริงเบอร์โทรกับมี่บอกว่าให้โทรถามก่อนแล้วก็เลขบัญชีก็บอกนะครับแล้วบอกว่าเออเคยสั่งแล้วก็ยังบางทีรอบนี้คือถือตัวนี่ก็แห้งไปตั้งหัวไปอีกคนก็เลยงงเลยว่าสรุปว่าไอ้เป็น FC ตัวย่องแบบใดนี่คือให้เขาตัวได้คือถือตัวได้ยังสินะความหมายข่อยว่าน่ะนะขอได้งงไงวะไอ้มันเป็น FC เนี่ยเดี๋ยวข่อยก็หน่อยใจได้ฮะเถื่อหน่อยใจยังติเพิ่นบอกว่าเป็น FC ตัวโย่งเป็น FC ตัวจริงแต่ว่าพอสั่งพอถือตัวพอเสียเงินแล้วข่อยโทรมาหาหนุ่มแล้วก็มาด่าบางคนด่าบางคนจมก็เลยว่าผมก็จักสิซอยจังได๋เพราะว่าเรื่องอีกเรียกว่าชี้เรื่องการซื้อนี่ซื้อแบบใดนี่ก็บอกไปเบิดแล้วนะเสียบ่มูเจ้าขนาดผมก็เข้าใจดอกบางคนก็บ่ได้สังเกตบอสโน้ตเนี่ยนะครับบอสโน้ตนี่นะครับนี่อันนี้พี่เป็นได้แค่ดวงตะวันนี่ผมเห็นอยู่พันทักมาบอกผมอยู่บอสโน้ตนี่นะครับกลางนำไอ้บ่แม่นกลางไอ้กอลวินคลินิกแม่นบ่แม่นกอลวินนี่เนาะที่พาไม่นกไปวันนั้นน่ะเออนะขนาดบอสโน้ตยังโดนน่ะพี่น้องเอ้ยผมก็เข้าใจแล้วล่ะว่าวิชาชีพมันเก่งจริงเออวิชาชีพมันเก่งอีหลีบอสโน้ตยังโดนน่ะเออขนาดเล่าระดับนั่นมันบอนะครับมาที่นี่นะครับพี่น้องครับผมบอกเลยว่าการที่เราจะสั่งซื้ออะไรกับใครเนี่ยสำคัญอยู่แค่ตอนเดียวคือถ้าไม่ใช่เลขบัญชีนะครับเพราะบจก.ผู้บ้านฟินแลนด์จำกัดเนี่ยก็อย่าไปสั่งหรือว่าไม่ใช่อาทิตย์บุญภูลนี่ก็อย่าไปสั่งนะครับบ่มีบัญชี1บัญชี2บัญชี3บ่มีมันมีอยู่แค่นั้นเลขบัญชีนั่นนะมีอยู่แค่2คนแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคทีเนี้ย FC จ๋าวันนี้ผมจะจัดโปรให้เด้อวันนี้ผมจะจัดโปรแคปหมูให้นะครับจัดตอนนี้แหละเอาใครที่รอนะครับใครที่รอโปรแคปหมูนะจัดวันนี้วันเดียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันเดียวเหมือนเดิมนะครับอยากสั่งให้คนทางบ้านโดนเลย เนี่ยพี่กติดตามเพจผมอยู่ผมงงว่าพี่คือไปสั่งผิดได้งงมากเนี่ยเพจจริงพี่เบิ่งอยู่เนี่ยแล้วพี่ไปสร้างเพจปลอมได้ยังไงผมง่วงมากเลยนี่เออเนาะอ่ะโอเควันนี้วันเดียว FC จ๋าผมฝากตรงนี้ก็เลยแล้วกันเนาะว่าวันนี้นะครับจะมีชุดนะครับจัดชุดอ่ะเอา329ขึ้นมาให้หน่อยกากวันนี้จะมีกากเจียวมันแข็งนะครับปกตินะครับกากเจียวมันแข็งนี่1กิโลเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ1กิโลราคาที่เขาจะขายอยู่ที่ต่ำสุดก็คือ190บาทถึง200บาทตามท้องตลาดนะครับตามท้องตลาดเขาจะขายอยู่ที่นะครับไม่ต่ำกว่า200หรือ190บาทต่อ1กิโลนั่นคือกากเจียวมันแข็งถูกไหมถ้าวันนี้ถ้าใครซื้อเด้อกากเจียวมันแข็ง1กิโล1ขีดด้วยซ้ำ1ตลับ1กระปุกราคาพิเศษก็คือ120บาทซ้ำกับน้ำฟรีค่าจัดส่ง FC จ๋า120บาทฟรีค่าจัดส่งไปเลยนะ2ก็คือนะครับเกรด A รวมนะครับ A รวม1กิโลนะครับ1กิโลปกติมันจะอยู่ที่350แต่วันนี้เอาไปแค่320บาทย่ำนิดนึงเด้อ A รวมนี่ถ้าใครจัดฟันถ้าใครครอบฟันถ้าใครฟันไม่ดีหรือค่อนข้างมีอายุนะครับผมบ่แนะนำให้กินเดี๋ยวสิหาว่ามันแข็งนะครับสำหรับผมนั้นบ่แข็งหรอกเพียงแต่ว่าแข็งผมก็แข็งพี่น้องอาจจะบ่คือกันผมก็เลยบอกไปก่อนเด้อกับผู้ใดแข็งบ่ดีก็จะสั่งอ้าวโอเค100 320ฟรีค่าจัดส่งแล้วก็กากเจียวมันแข็ง120บาทฟรีค่าจัดส่งนะส่วนชุดนะครับพี่น้องมานี่ถ้าเป็นชุดเด้อวันนี้มีชุดนี้
ชุดนี้ราคาปกติจะอยู่ที่นะครับนะชุดนี้ราคาปกติอยู่ที่389บาทจัดโปรโมชั่นวันนี้เหลือเพียงแค่319บาทฟรีค่าจัดส่ง FC จ๋าจาก389วันนี้เอาไปเพียงแค่319บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับเซตนี้3จาก389ไปแค่319พอฟรีค่าจัดส่งด้วยเด้อนี่คือเซตแรกนะแล้วก็ นะครับเซตต่อมาคือเซตนี้คือยอมรับว่าขายดีมากชุดนี้เบ็ดเซตแล้วจริงๆมันราคามันจะอยู่ที่นะครับพี่น้องชุดนี้เบ็ดเสร็จราคาจริงๆมันจะอยู่ที่399เด้อราคาจริงๆชุดนี้จะอยู่ที่399บาทถ้าใครดูไลฟ์นี้ณตอนนี้เด้อนะครับใครดูไลฟ์นี้ณตอนนี้เด้อชุดนี้เอาราคาไปเพียงแค่299บาทฟรีค่าจัดส่งมีจำนวนจำกัดชุดเด้อชุดนี้นะครับ299บาทฟรีค่าจัดส่งมีจำนวนจำกัดชุดนะครับราคาปกติ399แต่ว่าชุดนี้วันนี้เอาไปเพียงแค่299บาทฟรีค่าจัดส่งมีจำนวนจำกัดชุดด้วยแล้วก็มีเวลาให้ถึง6ทุ่มเท่านั้นแต่ละชุดที่กล่าวมานี่ให้เวลาแค่6ทุ่มเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะให้เวลาเพียงแค่6ทุ่มถ้าหมดเลย6ทุ่มไปผมจะขายราคาปกติทั่วไปน้องเนยสวัสดีครับนะครับ เด้อทุกอันที่ไล่มาใครสนใจชุดไหนแบบไหนรีบทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับถ้าใครสั่งออเดอร์นะครับ 1-2 วันได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์ก็คือเคลียร์ออกจนเกือบจะหมดแล้วใครสนใจชุด299ก็คือก็พิมพ์บอกเข้ามาว่าสนใจชุด A299 สนใจชุด A319 สนใจ A รวม320สนใจกากเจียวมันแข็ง120บาทนี่สนใจชุดไหน FC รีบทักเข้ามาทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับอืมแต่ว่ากากเจียวมันแข็งขายดีแห้งรสชาตินัวๆไม่กลัวใครเนี่ยเออนะคือบอกเขาเลยว่าชุดอันมันเป็นชุด4กิโลกว่าเนาะเออราคาเนี้ยกากเจียวมันแข็งคือตอนนี้ขายดีมากNumber 1มากในการขายตัวนี้เพราะว่าหลายคนกับต้องการแบบเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเอาไปขายตัวกับหลายนะครับกระปุกใหญ่เด้อกระปุกไงราคา400บาทฟรีค่าจัดส่งเด้อครับพี่น้องนะกระปุกขนาด 1,000 กรัมนะครับฟรีค่าจัดส่งด้วยนะเนาะก็ใครสนใจชุดไหนก็รีบๆสั่งเข้ามาทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับบอกทักบอกเอ็มเนี่ยนะครับอยากได้กากเจียวมันแข็ง FC ทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับเนาะกากเจียวมันแข็ง1กระปุก1กิโลกรัมเนี่ย1กิโลกรัมกับอีก1ขีดด้วยซ้ำแถมนะราคากระปุกละ120บาทรสชาตินัวๆคอยบอกให้เลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่มูเจ้าไปกินน่ะร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆน่ะเห็นว่าเขาเฮ็ดกากเจียวน้อยๆถ้วยน้อยๆนั่นถ้วยละ20 30บาทนั่นมูเจ้าเอ้ยนี่ค่อยขายให้ตั้งว่า1กิโลราคาเพียงแค่120บาทฟรีค่าจัดส่งพร้อมเออนะแล้วก็ชุด A299 นี่ปกติแล้วชุด A299 นี่ราคานี้ขายไม่ได้เห็นบอกเป็นอย่างนุ่มคือโดนๆมาขายเถื่อเพราะว่าอะไรราคาสุทธิมันอยู่ที่399บาทแล้วมันมีค่าส่งมันบอแต่ว่ามื้อนี้รอบนี้มีจำนวนจำกัดแล้วก็ให้ไม่เกิน6ทุ่มราคาเพียงแค่นะครับ299บาทฟรีค่าจัดส่งอีกตั้งหากนะในราคานี้นะครับเออนะก็คือไอ้นี่ก็คือนานๆมันจะจัดทีนะครับอย่างนี้คอยเห็นจนอดนะครับอ่ะนะครับก็อยากได้แบบไหนก็รีบทักอินบ็อกซ์เข้ามาแต่ผมบอกเลยว่าทุกเซตทุกชุดเด้อจะมีจำนวนจำกัดอยู่แล้วก็เวลาอยู่ที่6ทุ่มนะครับพี่น้องก็จะปิดลงมาเพราะว่านอกนั้นมันจะเป็นออเดอร์ในตอของผู้ใช้บ้านฟินแลนด์มันเยอะมากจริงๆนะครับผู้ใดสะดวกสร้างกระปุกง่ายๆเลยครับพี่น้องถ้าสร้างในตอผู้ใช้บ้านฟินแลนด์ก็ดูนิดนึงเด้อว่าถ้าของจริงของแท้กระปุกต้องมีโลโก้ติดมีสติกเกอร์โลโก้ของผู้ใช้บ้านฟินแลนด์ติดไปนั่มถ้าไม่มีก็พิจารณาดูดีๆแล้วกระปุกต้องเป็นกระปุกพลาสติกใสแข็งเหนียวหนึบไม่ใช่กระปุกเค้กบางๆนะครับพี่น้องเด้อเนาะสินค้าแต่ละตัวมีจำนวนจำกัดก็
็รบกวน FC นิดนึงว่าถ้าใครจะรีบสั่งก็รีบสั่งเพราะว่าหลังจากเลิกหุ่นทุ่มไปปุ๊บมันเบิดหลักสิมาจมเหมือนผมได้ว่าฉันยังบ่ได้คือปิดไว้แท้อีกล่ะนานๆจะจัดทีนะครับนานๆจะจัดโปร1ทีก็แล้วกันเนาะกะรีบๆสร้างเด้อพี่น้องเด้อปัดที่นี่นี่ล่ะผมถึงบ่เฮ็ดให้เบิ่งว่าข่อยเสียเวลาได้ไปหาสู่รบตบมือกับผู้นั้นผู้นี้ทั้งๆที่เนี่ยขับรถอย่างนี้ข่อยก็ขายขอยอมรับว่าข่อยก็ขายของนะครับทุกวินาทีมันต้องหาเงินเข้าเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เด้ครับพี่น้องเพราะเฒ่าไม่เฒ่าน้องเนี่ยก็อยู่น้ำผมลูกชายก็เลี้ยงลูกสาวก็ยังจะสีก็ต้องสีเลี้ยงแล้วก็ส่งทั้งบ้านทั้งย่าทั้งปู่ทั้งพ่อเฒ่าแม่เฒ่านะครับข่อยครับแม่อำศิลก็ดูแลทั้งสองครอบครัวใหญ่นั่นล่ะข่อยบ่มีเวลาเอาเวลาที่ไปถิ่มมั่วซั่วดอกข่อยหาเงินเขาครอบครัวเพื่อให้ทุกคนอยู่ดีกินสบายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่ามาเบียดเบียนข่อยข่อยบ่ได้ไปเฮ็ดหยังให้หมู่เจ้าอย่ามาเบียดเบียนอย่ามาด่าข่อยต่างคนต่างทำมาหากินไปซะแต่ว่าก็เข้าใจแหละคุณทำมาหากินโดยที่การเอามาโพสต์แขวนคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นแล้วเป็นเงินก็กะคงจะเป็นแบบนั้นมั้งคิดว่ากระปุกใหญ่ใส่อย่างนี้กระปุกใหญ่ดีมากใส่ของได้ต่อแม่นครับผมตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะครับสั่งแล้วจ้าสองกระปุกรอได้จ้าบ่จมเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับนะครับใครอยากจะสั่งแคบหมูนะพี่น้องครับกับฝากสั่งเด้อเพราะว่าคือผมโดนๆจังซี่ว่าไหนไหนขายแบบนี้ได้เพราะว่ามันไหนรู้บ่ได้ได้สิ่งที่นุ่งขายนี่ได้รับขอราคาวันนี้คือราคามันน่ะมันบ่ได้อยู่เดี๋ยวในราคานี้จริงๆน้ำหนักทุกคนก็ขายน้ำหนักเท่ากันนะแต่ว่าราคาเขาอาจจะมีถูกหรือจะแพงเราก็ไม่รู้แต่สำคัญให้อยากให้เบิ่งจังซี่แคบหมูก็คือส่วนหนึ่งแพ็กเกจจิ้งก็มีส่วนพี่น้องสังเกตนะครับบางคนนี่ของทั้งในที่กันแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งข้างนอกนี่ทำไมราคามันแพงกว่าเขาวะแพ็กเกจจิ้งมันสำคัญมากเขาต้องมองว่าเอาไปใช้งานต่อได้ไหมหรือซื้อมาแล้วต้องทิ้งแต่เท่าที่ผมเห็นนี่พี่น้องเชื่อว่าหลายๆคน FC ผมนี่สั่งแคบหมูไปนี่ส้มเป็นกระปุกนี่หนึ่งคนเอาไปใส่อาจจะเป็นน้ำตาลอาจจะเป็นอันผงนั่นผงนี่ใส่พริกผงใส่ข้าวคั่วกระปุกง่ายๆนี่ก็ใส่ต้มใส่แกงใส่ข้าวนนนี่นั่นโอ้ประโยชน์สารพัดดีผมก็ดีใจเด้โลโก้เพิ่นก็บ่สีความเด้เพิ่นก็ติดอยู่ในอยู่ทั้งฝานั่นน่ะนะเพิ่นก็ติดไว้หันเบิดนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเด้อพี่น้องเด้อผมบอกเลยว่าผมมั่นใจจากของอยู่อย่างนึงว่า1ไม่ลบหลู่ผู้มีพระคุณ2เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง3ทำบุญต่อเมื่อเวลาที่เรามีเวลาได้ทำบุญนะครับและไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ่ใส่ร้ายผู้อื่นนั่นคือความเจริญนะครับจะเจริญบ่เจริญพี่น้องก็เบิ่งเอานะครับชีวิตคนมันเห็นกันอยู่ชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันนะครับก็เห็นกันอยู่นะครับผมบอกให้เลยอีกบ่กี่มื้อครับพี่น้องครับผมจะสั่งเครื่องทำแคบหมูเข้าอีกหนึ่งเครื่องราคาก็เอาเรื่องอยู่นะนี่แหละครับก็ดูกันไปนะถ้าคนเฮ็ดบ่ดีโอกาสที่จะเริ่มมันก็คงยากแหละพูดถึงว่านะนะครับก็ดูกันเอานะผู้ใดอยากด่าผู้ใดกับเรื่องของเขาหรอผมก็บ่ได้ฮู้ซาปานนั้นดอกเพราะว่าการงานเราก็มีทำไม่ใช่แบบเอาเวลาไปทำอะไรที่ไร้สาระอะไรอย่างนี้ยิ่งคนเฮ็ดธุรกิจพี่น้องคอยบอกเขาเลยว่า1วินาทีหรือเสี้ยววินาทีใดๆก็ตามในหัวคิดเขานี่ก็คือเรื่องทำมาหากินหาเงินหาทองแค่นั้นเองนะนั่นคือไอเดียของของนักธุรกิจเพราะว่าอย่างเป็นอย่างของคือว่าแบบนี้เมื่อก่อนในเรื่องนี้มันไม่ได้มีในหัวผมเลยเพราะคอยมาอยู่กับผู้บริหารฟิตแลนด์นี่แหละนี่แหละคือธุรกิจเต็มตัวที่เราพาคอยเฮ็ดพี่หนุ่มจำไว้นะว่าทุกถ้อยคำหรือทุกอริยบทหรือทุกนาทีนี่มันสามารถนะทำให้เป็นเงินได้แต่ว่าเราจะทำแบบไหนแค่นั้นเองนะแต่นางตดนางขี่ในของงามซื้อกับเป็นเงินเด้ผู้ใดเล่าว่านั่น
นะครับขนาดต้อนรับหรือว่าในความคิดหรืออย่างนี้ก็เป็นเงินนะหลับตาลงก็ไม่ใช่ว่าเป็นเงินนะก็เป็นเงินอีกพูดนี้นี่แหละพี่น้องผมก็เลยบอกว่าเออก็ตามนั้นผมก็พยายามซึมซับในกระทั่งสุมื่นนี่คำบอกคำจาหรือการวางตัวเนี่ยเราอยู่กับใครเราต้องรู้จุดประสงค์ด้วยว่าอยู่กับเพิ่นเนี่ยนะครับเพิ่นเป็นแบบนี้เฮาก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับอยู่กับคนเก่งก็ต้องเก่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับอยู่กับนักธุรกิจก็ต้องเป็นนักธุรกิจให้เป็นอยู่กับนักแสดงก็ต้องเป็นนักแสดงให้ได้นะครับแต่ว่าข่อยโชคดีได้พี่น้องค้าขายข่อยกับพ่อเฮ็ดได้เรียนดนตรีข่อยก็เรียนได้ดูแลเบิ่งเครื่องเสียงข่อยกับพ่อเฮ็ดได้ขับรถข่อยกับพ่อขับได้เออและก็หน้าที่อีกหลายๆอย่างที่พอทำได้ก็มีอยู่ก็คือย่อมรับว่าสารพัดสารเพศบอกะนิดนึงก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะซอยได้นี่แหละนอกนะครับก็ตามนั้นเดอร์ FC จ๋าเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเราจะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดยะโสธรนี้เขาเริ่มโทรหาพี่พิมพ์แล้วว่าถ้าเขาไม่ยะโสหนุ่มเหมือนทักออกอ่ะพี่นี่เด้อว่าเช่นโทรหาเนี่ยพ่อสิเอาแคมหมูมาให้ว่าซั่นเออแต่ว่าพี่พิมพ์เราบ่ได้เบิ่งเงินนี่เราอยากงานเนาะมั้งโอเค FC จ๋าขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมนะพี่น้องเด้อไผอยากกินแคมหมูอยากสั่งแคมหมูนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำมันหมูเนี่ยให้กดติดตามช่องนี้ไว้เวลานุ่มไรสดปุ๊บมันก็สิเด้งขึ้นแล้วการสั่งแค่หมูจะไม่ได้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ให้กดติดตามช่องจริงนี้ไว้นะครับหรือว่าผู้ใดติดปัญหาตรงไหนก็ให้โทรสอบถาม0910615769 0910615769เบอร์นี้นะครับมีอยู่ทั้งหน้าเพจผมแอดไลน์ได้พร้อมเบอร์นี้เบอร์ที่หนุ่มพูดมานะครับแอดไลน์ได้พร้อมแล้วก็อันที่2เบอร์นี้ที่นุ่มเบานี่0910615769เบอร์นี้อยู่ที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มีหน้าเพจโตเกียวมิวสิกก็มีนะพอเบอร์นี้คือยังนุ่มบอกนะครับสารพัดประโยชน์ตัวผมเองนั่นนี่นะก็คือ1ช่วยรับงานช่วยประสานงานติดต่อใครที่อยากจะติดต่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยตรงหรือใดๆก็ตามนอกจากนั้นก็คือก็ตามนี้ได้หรือว่าสินค้าตัวไหนสั่งแล้วสินค้าบ่ทันได้ฮอดมือก็โทรสอบถามได้แล้วทางแคมหูเองก็สอบถามได้0910615769เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่น้องแอดไลน์ได้พร้อมเด้อเบอร์นี้เด้อเนาะก็ฝากทุกๆคนหน่อยเนาะนะครับผมก็สิถามเบิ่งฟีดแบคมาหลังจากผมลงไลน์แล้วผมบอกถึงเรื่องนี้ผมก็จะไปดูว่าเขาจะแซะเราว่ายังไงต่อไหมถ้าแซะว่าแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นแหละอยากได้น้ำมันหมูค่ะคุณนุ่มขายแบบไหนน้ำมันหมูขนาด500มิลลิแอลนะครับน้ำมันหมูขนาด500มิลลิแอล3ขวด100บาทแม่นบ่3ขวด100บาทแต่ว่ามันสิมีค่าจัดส่งนะครับน้ำมันมันหนักเนาะบ้านจะได้กินเผ็ดปลอมโดนไปเลยบ่ต้องย้ำก็ได้จ้าผมเห็นพี่เขียนมาหลายอันแล้วล่ะไม่ต้องไปย้ำหรอกพี่เสียเงินก็มันก็ต้องเสียเพราะว่าเราพลาดเองเนาะถือว่าทำบุญทำท่านสาธุเอาพี่เด้อสาธุเอาและพี่เห็นเพจจริงแล้วพี่ก็ค่อยสร้างมาที่นี่เนาะสั่งขายหนึ่งชุดรบกวนนะครับทักอินบ็อกซ์เพจนี้ได้เลยนะครับ FC จ๋าหรือสั่งทางแอดไลน์ก็ได้0910615769โอ้เรียบร้อยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆอ่ะมือเนี่ยถ้าแม่นว่ากับปุ๊กเบิร์ดหรือว่ากองอันนั้นนี่เบิร์ดนี่ผมว่าผมเสียนไปล่อวายลงปูซิล่าเด้ยวนเส้นทันขอนแก่นนะครับนี่นะครับลงปูซิล่านะครับลงปูมหาศิลาเนาะบังเอิญว่ากองกับปุ๊กเบิร์ดก็เลยต้องฝ่าแดนมาเอานะพี่น้องก็เลยบ่ได้ยวนรับลงปูซ้ําก็สั่นก็สิอยู่รับลงปูก่อนอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรก็โอกาสหน้าหรือไม่งั้นเราก็จะไปหากราบท่านอยู่วัดของเล่าก็ได้นะครับว่าจะไปทำบุญช่วยสร้างวัดว่าร่ามน้ำเพลินอยู่นะครับผมมากเฮ็ดบุญพูดพี่น้องจริงๆผมชอบทำบุญนะเนี่ยเหรียญเนี่ยนะครับผมบูชามา2เหรียญ นะโอ้เลย2เนาะอยู่บัวขาวหนองๆปีเมื่อวานไปวัดจุฬามณีผมก็ไปทำบุญ
เพื่อสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะครับเบิร์ดประมาณ 2,000 หรือว่านี่แล้วก็ไปบริจาคช่วยวัดวัดไอ้หลวงพ่อแหลมเพิ่นสร้างอุโบสถผมก็บริจาคไปประมาณ 1,200 นะครับหมู่บ้านนี่2วัดร่วมกันผมบริจาคไปประมาณ 3,000 กว่าบาทนะแล้วก็เช่าวัตถุมงคลอีกนะหมู่บ้านไปคือไปสิปุ๊บนานๆเราจะมีโอกาสได้ไปแล้วก็ถ่ายทำในวัดด้วยนะผมก็ได้ถือโอกาสนั่นแหละจริงๆผมชอบทำบุญผมยังบอกแล้วนะครับก็อนุโมทนาสาธุให้ FC บุญนี่ให้ฮอดทุกๆคนที่เป็นลูกเพจผมที่เป็น FC ของผู้ใหญ่บ้านทุกๆคนนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเนาะเงินนี่ได้มาเฮาก็ต้องฮู้จักแบ่งปันแจกจ่ายออกไปเฮ็ดบุญไปนำได้ไปถ่ายงานพะนำได้บุญพร้อมก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องโดนๆนี่สิได้พอจังซี่เนาะไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่โอ้สัญญาณมั้ย สัญญาณบ่ดีแล้วพี่น้องมันขาดชะลอรอบหน้านะครับเดี๋ยวรอบเบิ่งมาทายที่ทายถ้ำ MV รอบหน้าสิเป็นของไผรอบีบงานอยู่ตอนนี้นะครับรอบีบงานอยู่สาธุนะครับสาธุได้บุญทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับได้บุญทุกๆคนนะครับเพิ่นเฮ็ดโบสถ์หลังบักใหญ่เลยครับอยู่วัดหลวงพ่อแหลมนั่นนะวัดหลวงพ่อแหลมเมื่อวานคือเพิ่นจะสร้างโบสถ์วิหารอู้ใหญ่มากนะครับถ้ามันเทียบตึกก็สิว่าไม่ตึกห่าหุกสั้นใหญ่อีหลีเลยพี่น้องว่านี่เนาะแล้วก็วัดจุฬามณีก็คือที่ดังๆของวัดก็คือจะเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์พระเวสสุวรรณของเรานะครับแล้วก็ไปว่านเพิ่นกำลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเหมือนกันพระประธานใหญ่เลยนะครับก็ไปรวมถ้ำบุญน้ำเพิ่นว่านนี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับว่ากันเฮ็ดบุญก็ถือว่าสบายใจไปเปราะหนึ่งนะครับเปราะใหญ่ๆเลยล่ะนะครับได้วัตถุมงคลมานำครอบผมที่ว่าธรรมดาที่พี่น้องเนาะตลาดน้ำเพราะว่าครั้งแรกที่เคยไปก็ดีอยู่นะก็โอเคนะครับก็โอเคอยู่ราคาเขาเอิ้นอย่างอ้อมองนั่นเขาเอิ้นอย่างวะอุทยานบ่อุทยานของล่อสองเราเขียนไว้นะผมก็เพิ่งไปเคยไปเจอเหมือนกันนะแต่คนไปสักการะนี่เยอะมากทั้งวัดหลวงพ่อแหลมทั้งวัดจุฬามณีอุ้ยพุทธศาสนิกชนเราเยอะมากลายอีหลีพี่น้องนี่แหละด้วยรักและศรัทธาเนาะโอ้โหเยอะมากจริงนะก็ตามนั้นแล้วพี่น้องเด้อแคปผมอยากได้ชุดไหนแบบไหนเซตไหนนะครับก็รีบสั่งเข้ามาเด้อ FC จ๋าแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งใดก็อโหสิกรรมแล้วกันใครจะยังไงอะไรก็ตามนะครับเจ้ากรรมนายเวรก็แยกย้ายกันซะเนาะว่านก็เฮ็ดบุญให้หลายล่ะนะครับกุฏิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหรือคุณปู่คุณตาคุณย่าญาติโกโหติกาทั้งเบิดนะครับว่านี่ก็สาธุนะโอเคเดี๋ยวพอกันเมื่อแรกพี่น้องอาจจะเมื่อแรกผมสิไล่อีกทีนึงเผื่อมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นหมายถึงว่าจัดโปรใดๆก็ตามนี่เนาะผมอยากให้ทุกคนบ่ได้ซื้อแพงดอกก็ราคาช่วยเพื่อนราคาช่วยพี่น้องนะครับบ่ได้ขายแพงดอกนะเอาพออยู่ได้ไปปีนกับพ่อเนาะเดี๋ยวพอกันไล่หนาด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตเอารถไปขึ้นของก่อนมาหอดจุดหมายแล้วนะครับมาถึงจุดหมายแล้วขออนุญาตเอารถขึ้นสินค้าก่อนนะครับต้องคอยเขาในโกดังพอกันไล่นะ